าที่ธีราธรวางด้วยสายพุ่งขึ้นไปลูกนี้โจนาธานโบลิกี้หลุดมาแล้วกระดกแล้วก็1-0ครับโอ้โหบุรีรัมย์ขึ้นนำนาทีที่28จากโจนาธานต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เห็นจนชินตาตั้งแต่สมัยมาเล่นอยู่ในเจลีกนะครับสำหรับการวางบอลยาวแบบนี้ของธีราธรแล้วการแอสซิสต์สวยๆจ่ายทะลุช่องแบบนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจริงๆครับสายปีศาจยังคงอยู่เมื่อวานจัดไป2ดอกเน้นๆคลาสยังเหลือๆจริงๆสำหรับธีราธรบุญมาทันในวันนี้นะครับไปดู2ประตูนี้กันอีกครั้งครับI'm gonna go to the bathroom.